ชาวฮาวเพื่อนครับผมจากเดอะยกแนวนี้ครับอยู่ในแมปของออสตาร์เดอร์ดิเฟนกันเองนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับจะพาเพื่อนครับมาฟังสรุปอัปเดตกันดีกว่านะครับว่าในอัปเดตของทั้งเนี่ยหรือว่ามินิอัปเดตนี้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมอันนี้ต้องบอกไปก่อนว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับจะอธิบายเท่าอธิบายได้นะครับพออะไรมาสักพักแล้วนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยแจกโค้ดนะครับโค้ดครับมีชื่อว่าโค้ด2024นะครับออน10นาทีนะแล้วแนะนำนะครับให้ใส่ในเซอร์วีนะครับผมจะได้อยู่ที่140ตาดัสนะครับใช้ได้เพชรอยู่ที่ 4,500 นะครับผมลองใส่กันดีกว่านะครับนี่นะครับได้ประมาณนี้เลยนะครับผมมาเรามาสรุปอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆอัปเดตนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับอัปเดตฟิวเจอร์ทีมีดีอัปเดตนะครับจะมีโค้ดใหม่ครับอย่างแรกเลยนะครับแล้วเหมือนจะเพิ่มตัวปิดเอฟเฟกต์นะครับของเบสซิ่งเข้ามาครับเพื่อทำให้เหมือนจะทำให้ลื่นขึ้นด้วยนะครับนี่ช้าลงนะครับเบสซิ่งเนาะนี่ผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะทำให้เบสซิ่งมันปิดหรือเปล่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเหมือนทำเอฟเฟกต์มันดีขึ้นนะครับทำให้ช้าลงอะไรประมาณนั้นอ่ะเคผมเหมือนจะเอาง่ายคือแก้แหลกนะครับผมสำหรับเบสซิ่งอันนี้คือเพิ่มปุ่มเข้ามาเนาะตรงนี้นะครับผมในส่วนที่สองเขาจะเป็นตัวละครที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเป็นทั้งเนาะ6ดาว1ตัวนะครับล่างก็มันเหมือนจะมี2ล่างด้วยนะครับล่างอันนี้คือทั้งนะครับ2ตัวนะครับแล้วมีล่าง5ดาวด้วยนะครับล่าง5ดาว2ตัวนะครับเหมือนจะต้องอีโวเป็น6ดาวนั่นเองนะครับเอาง่ายก็คือมีทั้ง2ตัวนะครับผมแต่ต้องอีโวเป็น6ดาวทั้งคู่นะครับมีทั้งบูด้วยเนาะนะครับผมแล้วมีพี่น้องอะไรอาบาบาบ้านะครับที่อีโวอย่างเดียวนะครับผมอันนี้คือเหมือนจะต้องอีโวนะครับจาก5ดาวเป็น6ดาวนะครับประมาณนั้นก็คือไอตัวพี่โทยะตัวนี้นะครับไอตัวเขามันชื่อโทยะหรือเปล่าครับเพื่อนๆไม่เคยดูเรื่องนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับพี่น้องคนนี้ครับอีโวเป็น6ดาวได้นะครับก็จะเป็นชื่ออาบาบาอัลลาบามาติปปิ้งนะครับใช้ลงกาเลตอันนี้นะฮะของสไนเปอร์ครับของชินอนนะครับผมทำนั่นเองครับใช้ตัวรุ่นพี่ครับไอตัวนี้นะครับ5ตัวนั่นเองครับตุ่มได้ที่ตู้วายนะเท่านั้นนะครับผมตู้วายเท่านั้นครับเพราะว่าตอนแรกผมตุ่มไม่ทันนะครับผมวันนี้เลยนะฮะแล้วตัวละครตัวใหม่ครับมิสเตอร์แว็กนะครับผมหรือว่าตัวมิสเตอร์ทีนะครับที่จะมีความสามารถใหม่ก็คือสโลนครับเป็นแว็กสโลนเองนะครับผมที่ถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปดูได้ในคลิปของรีวิวตัวของมิสเตอร์ทีนเองนะครับผมประมาณเอาละครับเราต่อจากมิสเตอร์ทีนะครับสำหรับอันนี้นะครับเหมือนจะเป็นการเพิ่มโอกาสดรอปเทียร์4นะครับในแอดที่เป็นอันเดอร์อันนี้ไม่มั่นใจนะว่าใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับตัวต่อมานะครับจะเพิ่มโอกาสดรอปสตาร์พอร์ทัลนะครับในโหมดของ Exterminal Mode นะครับผมนี่นะครับเล่นได้ทั้งหมด6คนเนาะแล้วการเปิดพอร์ทัลนะครับผมเหมือนจะมีพวกไฮคอร์ดอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเหมือนเขาบอกว่าจะมีไฮคอร์ดมีทั้งบิดตัวแอร์ล้วนอะไรประมาณนั้นด้วยหรือเปล่านะครับเหมือนกับเกมอื่นนะครับผมประมาณนี้เลยคร่าวๆเนาะแล้วตัวของทุกๆพอร์ทัลนะครับจะเปลี่ยนกันไปตามโฮสต์นะครับหรือว่าตามการเปิดประตูของแต่ละคนนั่นเองนะครับบางคนเลือกมาอย่างนี้บางคนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนกันตามเนาะโอกาสดรอปพอร์ทัลนะครับจะดรอปทุกๆ10เวฟนะครับในอินฟินิตี้นะครับแต่ต้องเล่นหมวดเป็นแบบ normal เท่านั้นนะครับผมหลังจากที่เวฟ30ไปแล้วนะครับจะดรอปทุกๆ10เวฟนะครับผมคือจะมีโอกาสดรอปเนาะประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะแล้วพอร์ทัลทั้งหมดที่กลับมานะครับจะกลายเป็นสีทองนะครับอันนี้ไม่มั่นใจเลยว่ะว่ามันจะเป็นสีทองยังไงนะครับผมแล้วตัวของการเปิดพอร์ทัลนะครับสามารถเปิดได้ที่โลก1นะครับแล้วต้องเปิดในเซิร์ฟวีเท่านั้นนะครับผมคนที่เป็นหัวนะครับจะเหมือนจะต้องรอคูลดาวน์10วีนะครับถึงจะเข้าไปเล่นในประตูนั่นเองนะครับผมแล้วตัวของทั้ง5ดาวครับเหมือนจะมีให้รับในโกลด์สตาร์ด้วยนะครับพอร์ทัลนะครับแล้วทั้งหนึ่งก็อยู่ใน normal พอร์ทัลนะครับผมเฮ้ยพูดยากที่หายเลยนะครับแล้วตัวของออฟใหม่นะครับที่ใช้กับตัวของ God Back Fusion นะครับหรือว่าจะเป็นซามัสหรือเปล่าครับสามารถดรอปได้ที่พอร์ทัลนะครับผมตัวของเฟรมตัวนี้นะครับสามารถเทรดได้ครับตัวของวอร์มเอเซนซีนครับหรือว่าตัวของโทจิก็เทรดได้ครับและนี่คือตัวละครที่บัฟมาทั้งหมดครับบัวล้อนะครับบัฟนะครับผมแล้วตัวพวกเนี้ยนะคือบัฟหมดเลยเหมือนอาจจะบัฟดาเมจแล้วเปลี่ยนสถานะอะไรต่างๆนิดหน่อยนะครับและตัวของคาตาคุรินะครับผม7ดาวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแว็กสโลนะครับเป็นสถานะใหม่นะครับแทนสโลนเองนะครับแล้วสามารถตีไฮบริดได้ครับในขั้นสุดท้ายครับและนี่คือสรุปอัปเดตทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ครับต้องขออภัยเพื่อนๆในที่นี้ด้วยครับก็
ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมเติมครับพิมพ์ให้ผมด้านล่างหน่อยแล้วกันครับสุดท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ครับรบกวนหน่อยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยแล้วกันนะผมถ้าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปนะครับผมตอนนี้ผมลาไปก่อนเพียงนี้ผมสายโยดาละครับผม